อ่านะครับอันนี้เรามาชมแคท320ดีนะครับกับแคท320เน็กจินนะครับไม่มาเกือบอาทิตย์นึงครับใกล้จะหมดเลยครับบ่อ4ไร่นะครับ2คันครับนี่ก็คือรถร่วมนะครับฝั่งนู้นก็จะเป็นทางของบริษัทนะครับหลังจากบ่อ4ไร่นี้หมดเราจะไปบ่อ20ไร่กันต่อนะครับไม่ลงคลิปนานนะครับเพราะว่าโทรศัพท์ผมเสียนะครับตกน้ำครับนี่ผมเอาโทรศัพท์อื่นครับถ้าภาพไม่ค่อยดีว่าสั่นๆนี่ขออภัยด้วยนะครับเดี๋ยวเอาไว้ผมมีงบนิดนึงนะครับจะซื้อโทรศัพท์ใหม่นะครับตอนนี้งบยังไม่มีครับช่วยสับสไครต์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับนะครับร้อนๆนะครับผมอุตส่าห์มานะครับหาให้ท่านได้ชมกันนะครับกดไลค์ครับกดแชร์ก็ได้นะก็ดีนะครับเครื่องนี้จะไม่มีการสั่นนะครับกล้องครับงั้นก็ถ้าภาพออกมาดูไม่สวยครับสั่นๆนะก็ขออภัยครับดูผมมาไกลนี่ครับ40กว่าโลครับจะมาถ่ายครับเมื่อกี้ผมไปอีกบอนครับเป็นรายการของถมทำถนนสีเลนเหมือนกันนะครับแต่ว่าบอนนู้นเสร็จพอดีครับโมไม่ทันได้ถ่ายครับบอนนู้นก็จะมีแคท320 GC ครับกับ320 D นะครับแล้วก็คอมาสุรุ่น7นะครับC200รุ่น7นะครับเสร็จพอดีครับผมไปเมื่อกี้เขากำลังกลับเลยครับเอารถออกข้างนอกหมดแล้วพรุ่งนี้เตรียมย้ายนะครับโบนูเพราะว่าโบนี้ก็จะประมาณไม่น่าเกินอาทิตย์นึงนะอาทิตย์หน้าก็น่าจะย้ายนะภาพก็ไม่ค่อยสวยครับโทรศัพท์ธรรมดาเกินนะครับกล้องครับฟังอาจจะสั่นๆนะครับThank you.
กำลังเตรียมฐานนะครับไว้รองครับเดี๋ยวจะเดินจัดเตรียมครับติดตั้งก่อนนะครับไม่รู้ว่าเป็นเทคนิคของแต่ละบุคคลหรือว่านานๆนะครับหรือบางคนก็ไม่ถมที่ก็ได้นะครับตามความสะดวกหรือว่าความสบายครับแต่ผมดูหลายๆครั้งนะครับที่ทำงานไปที่เขาขุดได้แบบนี้ครับส่วนมากเขาจะทำเป็นที่รองแบบนี้กันทั้งหมดนะครับส่วนมากนะครับแต่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับเป็นเพราะอะไรนะครับโอเคครับผมก็จบการถ่ายเพียงเท่านี้ครับครับอย่าลืม Subscribe ด้วยนะครับกำลังใจให้ผมครับขอบคุณครับที่รับชมนะครับ